หลายท่านอาจจะเป็นผู้นำองค์กรนะครับเพราะผมดูจากตามตำแหน่งที่ลงทะเบียนมานะครับบางท่านเป็น AVP บางท่านเป็นผู้อำนวยการนะครับนะผมมีวันก่อนผมมีโอกาสได้ดู Virtual Class ของพี่ทัสนะครับจาก Tusk Consulting นะครับเนาะแล้วก็พี่ทัสได้ Sharing อันนึงซึ่งผมว่าดีมากๆก็คือ Common Characteristic of Agile Leader นะครับแปลเป็นไทยง่ายๆแบบนี้ครับก็คือคุณลักษณะเด่นๆหรือคุณลักษณะสำคัญพื้นฐานละกันที่คนที่เป็น Agile Leaderอาจารย์เนี่ยผมว่าพี่ๆหลายคนคงคุ้นชินอาจารย์ก็มาจากคำว่า agility หรือทำงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวตัดสินใจเร็วคิดเร็วทำเร็วนะครับคุณลักษณะพื้นฐานของคนที่มี agile leader ต้องมีอะไรบ้างและเป็นยังไงบ้างนะครับง่ายๆแบบนี้ครับตามผมมาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับผมชอบอันนี้มากๆเราจะเริ่มจากวงกลม4วงด้านนอกก่อนนะครับวงเริ่มจากซ้ายบนนะครับซ้ายบนนะครับซ้ายบนเริ่มจากคำว่า engagement นะครับAgile Leader ต้องเป็นคนที่มี engagement นะครับสามารถมีส่วนร่วมกับทีมได้นะครับทำให้ทีมมีส่วนร่วมกันส่วนร่วมภายในแผนกแล้วก็ส่วนร่วมภายในองค์กรนะครับแล้วก็อันที่2ครับคาแรคเตอร์อันที่2ที่สำคัญมากคือการนอบน้อมครับขวาบนนะครับเรียกว่า humble หรือการนอบน้อมนะครับผู้นำยุคใหม่ครับต้องเป็นผู้นำที่นอบน้อมคือน่ารักตัวเองจะเก่งตัวเองจะมีของแต่ก็ต้อง humble ได้เขาบอกว่าการดูผู้นำจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ก็จะเหมือนรวงข้าวที่สุกครับพอลวงข้าวที่สุกเนี่ยมันจะงมลงไปข้างหน้าผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะครับเขาจะแบบว่าโค้งก็คือแบบว่าพร้อมที่จะคำนับผู้อื่นหรือพร้อมที่จะ humble ตัวเองนะครับแต่ผู้นำที่กลางเนี่ยแสดงว่าอาจจะยังสำเร็จไม่แท้จริงนะครับเนาะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เขาบอกเหมือนกันครับก็คือว่าการดูว่าผู้นำคนนี้ยิ่งใหญ่แค่ไหนดูจากการที่เขาปฏิบัติต่อคนที่ตัวเล็กหรือคนที่ไม่มีผลประโยชน์กับเขาเนี่ยดีแค่ไหนนะครับตัวนี้เป็นตัวชี้วัดเลยครับว่าคือความยิ่งใหญ่ของผู้นำผู้นำที่ยิ่งใหญ่เนี่ยtake care แม่บ้านให้เกียรติแม่บ้านให้เกียรติพี่ยามให้เกียรติพนักงานตำแหน่งระดับ operation ได้เข้าถึงง่ายหรือที่เราเรียกอีกคอนเซปต์นึงเรียกว่า servant leadership นะครับคือเป็นผู้นำที่สามารถรับใช้ผู้คนได้หมดยุคแล้วนะครับผู้นำที่เป็นอยู่ในหอคอยแล้วก็นิมิตอะไรบางอย่างแล้วก็สั่งการอะไรมาซึ่ง apply ไม่ได้ execute ไม่ได้นะครับฉะนั้นผู้นำต้องมีคาแรคเตอร์ในการนอบน้อมขวาล่างครับเราเรียกว่าความสามารถในการปรับตัวหรือเรียกว่า adaptable นะครับต้องเป็นคนที่ flexible หรือ adaptable ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้เฮ้ยต้องเปลี่ยนนะครับถ้าวันที่1พฤษภาคมจะต้องเปิดให้บริการก็ต้องปรับตัวที่จะสามารถ adjust ตัวเองทำสิ่งนั้นให้ได้และอันที่4นะครับซ้ายล่างครับก็คือvisionary ก็คือเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะครับว่าโอเคแล้วสถานการณ์เปิด1พฤษภาจะเป็นยังไงหรือถ้า worst case ไปเปิดช่วงปลายปีล่ะแล้วจะต้องทำยังไงมีอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้น new normal ใหม่จะเป็นยังไงนะครับจะให้บริการลูกค้ายังไงจะมีการ lean organization อย่างไรบ้างเพื่อให้องค์กรสามารถไปต่อได้อันนี้เป็น4 character นะครับมีส่วนร่วม engagement มีความ humble adaptable แล้วก็ visionary นะครับอันนี้ลองตรวจสอบตัวเองดูนะครับว่าเรามีครบไหมขาดตรงไหนอยากจะเพิ่มลดอะไรตรงไหนบ้างทีนี้ครับตามผมมาดูด้านในนะครับมันจะมีวงกลมวงใหญ่3วงนะครับวงกลมสีเขียววงใหญ่3วงนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูสีเหลืองนะครับตามผมมาที่สีเขียวก่อนนะครับด้านอันซ้ายวงกลมซ้ายบนนะครับเรียกว่า hyper awareness ก็คือผู้นำต้องมีความตระหนักครับว่าเปิดดูข่าวสารรับรู้ข่าวสารนะครับว่าในประเทศเป็นยังไงภาครัฐเป็นยังไงการชดเชยเป็นยังไงบ้างนะครับการสนับสนุนเป็นยังไงบ้างนะครับนโยบายเป็นยังไงบ้างที่กำลังจะออกมาตกลงจะคลายล็อกดาวน์หรือจะยังไม่คลายนะครับแล้วก็ทั่วโลกเศรษฐกิจระดับอาเซียนหรือระดับโลกเป็นยังไงบ้างก็มี hyper awareness นะครับอันที่ลงมาด้านล่างนะครับรับข้อมูลและตัดสินใจนะครับรับข้อมูลตัดสินใจช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้บริหารนะครับหรือผู้นำเนี่ยต้องรับข้อมูลมากๆนะครับเป็นช่วงที่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ใกล้ชิดกับทีมงานของเราทักษะหนึ่งที่ผู้นำจะต้องมีคือการเปลี่ยนจาก data information data ให้กลายเป็น execution plan ให้ได้นะครับยิ่งคุณได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วเท่าไหร่นะครับคุณยิ่งช่วยเพิ่มการตัดสินใจได้ดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วถ้าองค์กรไหนจะพัฒนาเรื่องของการรับข้อมูลและตัดสินใจนะครับทำไงให้ทีมงานพรีเซนต์ได้ชาร์ปช็อตคอนไซส์สั้นกระชับตรงประเด็นนะครับก็ Beyond Training มีหลักสูตรตัวหนึ่งที่ชื่อว่า One Page Summary นะครับหลักสูตรนี้ผมแนะนำจากหัวใจว่าจะช่วยให้แต่ละองค์กรเนี่ยได้รับข้อมูลผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ตรงประเด็นนะครับพรีเซนต์ได้ตรงประเด็นและเพื่อจะการปรับแผนสร้างกลยุทธ์ใหม่หรือสร้าง Business Model ใหม่ๆได้ในเวลารวดเร็วนะครับด้านวงกลมขวาบนนะครับเรียกว่า fast execution จากการที่เรามี hyper awareness แล้วได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ก
การ fast execution ตรงนี้สำคัญมากๆนะครับใครที่ลงมือทำได้เร็วนะครับก็จะเป็นผู้ที่เป็น winner ในยุคนี้นะครับเนาะซึ่งแต่เดิมเราเคยได้ยินคำว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับตอนนี้ได้ยินคำว่าปลาเร็วกินปลาช้าตอนนี้ผมอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับแล้วผมสัมผัสกับตัวเองในช่วงวิกฤตนี้ครับตอนนี้นะครับปลาใหญ่ไม่ได้ช้าต่อไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมสัมผัสคือตอนนี้สิ่งที่เราเจอน่ากลัวพอสมควรคือปลาใหญ่ที่ว่ายน้ำเร็วและฉลาดด้วยนะครับปลาใหญ่ฉลาดและว่ายน้ำเร็วด้วยนะครับเนาะฉะนั้นexecution เนี่ยสำคัญมากบิลเกตเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่เขียนมานานแล้วนะครับแต่มันก็แค่ชื่อหนังสือก็ตรงยุคกับตรงสมัยในยุคนี้มากคือ business at the speed of thought business at the speed of thought หมายความว่าเมื่อไหร่ที่ CEO หรือผู้บริหารนะคิดในหัวได้เฮ้ยทำไอเดียนี้ปิ้งไอเดียขึ้นมาในหัวนะครับหลังจากนั้นภายใน2สัปดาห์เนี่ยจะต้องทำโปรโตไทป์ออกมาแล้วได้เทสตลาดแล้วนะครับยิ่งไอเดียเปลี่ยนไอเดียของคุณเป็นธุรกิจได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยคุณยิ่งมีโอกาสที่จะเป็นวินเนอร์ในยุคไครซิสนี้มากเท่านั้นนะครับโอเคเป็นทั้งหมด3วงนะครับ Hyper Awareness แล้วก็ Decision Making แล้วก็ Fast Execution นะครับทีนี้เรามาดูครับว่าในรีเสิร์ชตัวนี้ครับก็ทำการให้คำแนะนำเลยอีกว่าถ้าสมมติคุณเป็นคนที่มี Hyper Awareness นะแต่คุณรับแต่ข้อมูลแต่คุณ Execution ช้าคุณจะกลายเหมือนคนที่ขับรถช้าๆ Slow Drivingตื่นเต้นนะอุ้ยตื่นตัวนะอุ้ยโล่งไปอย่างนี้แล้วประเทศเราเป็นอย่างนี้ละแต่ว่าตัดสินใจลงมือทำช้านะครับมีแค่2วง execution ช้านะครับคุณจะเป็นคนที่ขับรถช้าอีกวงนึงครับก็คือโอ้มีข้อมูลละเป็นคนที่ได้ข้อมูลตลอดนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้เอาแวว่าเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอย่าไปตื่นเต้นขนาดนั้นเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นแบบเดิมไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นเป็นคนที่รับข้อมูลตลอดได้รับรีพอร์ตตลอดนะครับแล้วก็เป็นคนที่ลงมือทำเร็วแต่ว่าไม่ได้เอาแวว่าชาวบ้านเป็นยังไงตลาดเป็นยังไงคู่แข่งเป็นยังไงอันนี้ก็จะขับรถผิดทางได้นะครับข้อดีคือคุณทำเร็วแต่ว่าขับรถผิดทางได้นะครับและสุดท้ายครับก็คือเป็นคนที่โหตระหนักตื่นเต้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำเร็วแต่ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็จะเป็นคนที่ขับรถประมาทนะครับอันนี้เป็น3วงดีที่สุดคืออะไรครับมี4 characterengagement humble adaptable visionary แล้วก็มีอีก3วงข้างในก็คือ hyper awareness แล้วก็ได้รับข้อมูลเพื่อตัดสินใจแล้วก็ execution เร็วอันนั้นคือ perfect case ที่สุดนะครับโอเคถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆฟังแล้วนะครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับเดี๋ยวรบกวนเปิดจอนิดนึงนะครับเปิดจอนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะทำฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่น้องยะเคยแจ้งเราไปก่อนแล้วเราเรียกว่า breakout room นะครับ breakout room คือเดี๋ยวระบบของ Zoom meeting นะครับจะจัดแบ่งพี่ๆนะครับเป็นกลุ่มละ3คนกลุ่มละ3กลุ่มนะครับกระจายไปในแต่ละห้องนะครับพี่ๆอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่นะครับที่มาจากคนละบริษัทกับเรานะครับเนาะสิ่งที่ผมขอความร่วมมือนะครับตอนนี้นะครับพี่ๆขอความร่วมมือคือว่าอยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมจากที่ผมบรรยายไปเมื่อกี้นี้แล้วนะครับจากที่ผมบรรยายเมื่อกี้นี้แล้วนะครับโจทย์กติกาก็คือว่าขอขยายความ engagement อีกสักครั้งนึงได้ไหมได้ครับ engagement คือผู้นำต้องมีคาแรคเตอร์คือเขาเรียกว่าอย่าง engagement คือคุณเข้าถึงได้ทุกแผนกครับตอนนี้แต่เดิมเนี่ยผู้นำจะเป็น centralized นะครับก็คือแบบ top down centralized ก็คือการจะเข้าถึงผู้นำเนี่ยยากมากเลยนะครับนะต้องผ่านหลายไฮราคีที่สูงมากคุณต้องไปผ่านเมเนเจอร์ก่อนแล้วมาผ่านดีเรคเตอร์ก่อนแล้วเข้าไปถึงระดับ executive level หรือ C level นะครับปัจจุบันเนี่ยท็อปแมเนจเมนต์นะครับจะต้องแบบว่าสามารถที่จะแบบว่าแบบเป็นเหมือนอาจารย์ออร์แกไนเซชันคือแบบว่าเราสามารถมีส่วนร่วมไปมาร์เก็ตติ้งก็ได้ไปเซลล์ก็ได้สามารถแบบว่าเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นสามารถมีส่วนร่วมกับทีมได้มากขึ้นนะครับเนาะสามารถรับฟังรีพอร์ตสามารถช่วยในการให้คำแนะนำหรือสื่อสารอะไรบางอย่างนะครับมีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นอันนี้คือ engagement นะครับขอบคุณคุณ A นะครับพี่ A จากศรีราชปิยมหากรุณนะครับก็คือมีส่วนร่วมกับทีมนะครับรับฟังทีมมีส่วนร่วมกับทีมคิดเป็นซัมด้วยกันคิดไอเดียด้วยกัน execution ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการทำ pivot idea ด้วยกันนะครับอันนี้คือ core engagement โอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ3คนนะครับพี่ๆอาจจะได้ไปเจอกับเพื่อนคนละแผนกหรือคนละบริษัทนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าจาก4 character แล้วก็3วงเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวพอเราแยกเข้าไปในกลุ่มย่อยแล้วผมอยากให้ทุกท่านนะครับลองพูดคุยกันดูครับว่าตรวจสอบตัวเองครับว่าตัวเราหรือองค์กรเราเนี่ยคิดว่าอยากจะพัฒนาเรื่องไหน
อะไรที่ทำได้ดีและอะไรที่อยากจะพัฒนาได้อีกนะครับอะไรที่ทำได้ดีและอะไรที่อยากจะพัฒนาได้อีกว่าเอ้ยพอเราเห็นข้อมูลผมเชื่อว่าหลายคนในวงที่นำเสนอครับอาจจะมีบางอย่างที่เราทำได้ดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ในการดิสคัสกันในเพื่อนกลุ่ม3คนผมอยากให้คุยกันครับว่าอะไรบ้างที่เราคิดว่าเราสามารถเพิ่มเติมได้อีกเพื่อให้องค์กรของเราแข็งแรงขึ้นในยุควิกฤตให้เราสามารถเป็นลีดเดอร์ที่ execute ได้เร็วนะครับหรือเรียกว่า agile leader ในยุค crisis แบบนี้นะครับ1คน1ไอเดียนะครับเราจะมีเวลาในการ break out คุยกันนะครับประมาณ5นาทีนะครับประมาณ 4-5 นาทีนะครับผมขอยัดตั้งที่4นาทีก่อนละกันนะครับ4นาทีฉะนั้น1คนเนี่ยจะมีเวลาคุยสักประมาณนาทีนิดๆนะครับพอเข้ากลุ่มแล้วนะครับก็อาจจะแนะนำตัวกันคร่าวๆนะครับชื่อพี่อะไรนะครับมาจากองค์กรไหนนะครับแล้วก็แชร์ลิงให้เพื่อนฟังว่าจากที่ดูภาพของผมเมื่อกี้นี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดภาพอีกทีนึงครับอาจจะเอามือถือถ่ายภาพเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวพอเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวพอเข้ากลุ่มเนี่ยอยากให้เราเนี่ยคุยกับเพื่อนในกลุ่มว่าเราคิดว่าเราอยากจะเพิ่มด้านไหนใน7วงที่ผมแชร์ลิงไปเพื่อให้เรากลายเป็นมีคาแรคเตอร์เป็น Agile Leader นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์สกรีนอีกทีนึงนะครับเพื่อให้พี่ๆหยิบมือถือขึ้นมานะครับถ่ายภาพหรือถ่ายโจทย์นิดนึงนะครับนะโอเคขึ้นมาแล้วนะครับพี่ๆถ่ายโจทย์หน่อยนะครับให้เลือกคุณลักษณะหรือนิสัย1ด้านที่คิดว่าอยากพัฒนาเพื่อให้คุณเป็น Agile Leader เบื้องต้นผมขอใช้เวลาสัก4นาทีก่อนนะครับ4นาทีนะครับหยิบมือถือนะครับถ่ายภาพตรงนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราทำกิจกรรมพร้อมกันนะครับใน Breakout Room นะครับ